ในแร็กนาร็อกอินเตอร์เนชั่นแนลได้มีดันเจียนส่วนตัวนั่นก็คือ Pouring Village ดันเจียนนี้จำกัดเลเวลตั้งแต่เลเวล30จนถึงเลเวล60เท่านั้นดันเจียนนี้จะได้ของรางวัลเป็นอะไรกันบ้างแล้วจะได้เจออะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านชมทุกท่านอยู่กับเนียออนนะคะกับเร็กนาร็อกอินเตอร์เนชั่นแนลสำหรับเร็กนาร็อกอินเตอร์เนชั่นแนลจะมีดันอินสแตนต์ดันเจียนที่พิเศษกว่าดันเจียนทั่วไปนั่นก็คือ Pouring Village ซึ่งดันเจี้ยนนี้ถ้าหากว่าผ่านบอสรอบแรกได้เนี่ยเราจะได้ของรางวัลนะคะแล้วก็สามารถนำมาออฟวิธีการเข้าเควสเนี่ยอย่างแรกก็คือจะต้องเป็นตัวละครเลเวล30จนถึงเลเวล60เท่านั้นถ้าหากว่าเกินไปมากกว่านี้เนี่ยจะถือว่าหมดสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็คำแนะนำนะคะอย่างแรกเลยถ้าหากว่าเข้าร่วมตั้งแต่เลเวล30เนี่ยก็พอที่จะถูไถสู้กับมอนเตอร์ไปได้ค่ะแต่ว่าจะไม่สามารถจะผ่านบอสไปได้ง่ายๆนะคะเพราะว่า King Pouring ซึ่งเป็นบอส MVP ในดันเจี้ยนนี้เนี่ยเลือดทั้งหมด 140,000 ค่ะก็คือเป็นน้องๆของ Ox Hero เลยล่ะค่ะตัว Pouring King เนี่ยจะไม่ได้เก่งอะไรมากนะก็สามารถสู้ได้สามารถยืนดันรับจามหนีได้เลยเพียงแต่เลือดมันเยอะมากๆดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีสกิลที่มันทำดาเมจได้สูงๆเนี่ยใช้เวลานานพอสมควรถ้าหากว่าทำดาเมจ 1,000 หน่วยเนี่ยจะต้องตีอย่างน้อยก็คือ100ครั้งเลยนะเพื่อจะทำให้ถึงแสนก็เลยไม่ค่อยแนะนำสำหรับที่ยังไม่เปลี่ยนเป็นไฮคลาสแบบนี้นะทำให้เนออนก็เลยตัดสินใจนะคะว่าเปลี่ยนจากอะเคมิสกลายเป็นไบโอเคมิสแต่ของก็ต้องพร้อมเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูของสวมใส่ที่ราคาถูกๆที่พอจะจัดหาได้นะคะงบจะประมาณไม่ถึง 100M นะอันแรกเลยก็คือ Engineering Cap ก็สำหรับหมวกนี้เนี่ยATK บวก10กับ MATK บวก10ทุกๆ2อัปเกรดทำให้ใส่หมวกนี้เนี่ยเท่ากับว่าเหมือนกับใส่ไอ้หมวกราศีเจมินายเลยล่ะค่ะก็ดาเมจแรงพอกันนะคะถ้าหากว่าบวก7ก็คือว่าจะสามารถตีพวกฟอร์มเลสแรงขึ้นซึ่ง King Pouring เนี่ยก็คือจัดว่าเป็นฟอร์มเลสประเภทหนึ่งนะแต่ว่าใบเซอร์หมดพอดีค่ะก็เลยขอแค่บวก6ก่อนละกันอย่างถัดมาเลยนะคะก็คือนี่เลยค่ะดาบเกาหลีนะคะซึ่งดาบนี้เนี่ยจะนอกจากจะบวกสเตต2หน่วยแล้วเนี่ยเรารู้กันดีนะคะว่าตีบอสแรงขึ้น 50%ซึ่งแน่นอนค่ะว่า King Pouring เนี่ยก็คือเป็นคลาสบอสถ้าหากว่าหาเจ้าที่ขายถูกๆดีๆเนี่ยอาจจะเจอราคาแบบตลาดรับก็ได้เลยนะก็ดีกว่าการที่ไปหาซื้อการ์ดมาดำ2ใบมาเลยละกันถัดมาเลยก็คือ Mad Bunny อันนี้ก็คือถือว่าใช้ดีมากเลยนะก็คือจนถึงทุกวันนี้ก็ยังใช้คู่กันอยู่เลยนะไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะเป็นโล่อย่างอื่นต่อมาเลยก็คือเป็นการ์ดใบนี้นะคะก็คือผีอินโดอีกแล้วก็ด้วยใบนี้นี่เองทำให้เราสามารถที่จะบูสต์ดาเมจได้แรงกว่าปกตินะรวมไปถึงยังมีอะไรอีกล่ะก็คือเซตลูกตุ้มอันนี้ก็คือถือว่าเป็นของที่ให้ดูตั้งแต่ตอนเริ่มเล่นใหม่ๆเลยล่ะค่ะก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะแต่ว่าแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องมาลงบอสตั้งแต่เลเวล58แบบนี้เนี่ยสเตตัสก็ต้องเหมาะด้วยนะคะอย่างสเตตัสที่ตัดสินใจอัพมาเนี่ยก็จะกลายเป็นสเต็ง90หน่วยก็คือเพื่อให้ได้บัฟผีอินโดแรงที่สุดเลยแล้วก็มาบวกเด็กเพิ่มอีก20กว่าหน่วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันปายาไม่โดนนะคะอันนี้ก็คือคร่าวๆนะคะในการเล่นถามว่าแล้วเก็บเลเวลมายังไงอ่ะเพราะว่าถ้าเด็กมันน้อยแบบนี้เนี่ยมันตีติดมิดเยอะไม่ใช่เหรอก็ใช้รถเข็นทุ่มเอาเลยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นอาชีพอะเคมิสหรือไบโอเคมิสหรือแบ็กสมิธเนี่ยสามารถใช้รถเข็นทุ่มได้แต่ในท้ายที่สุดก็คือจำเป็นต้องมีค่าเด็กอยู่ดีนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นปาเอ็กซิสเทเลอร์ไม่โดนขออนุญาตสร้างปาร์ตี้ก่อนนะคะเพราะว่าการจะเข้าดันเจี้ยนได้จะเป็นต้องสร้างปาร์ตี้ก่อนค่ะเมื่อเราเข้ามาในดันเจี้ยนแล้วเนี่ยเราก็คือจะต้องรับหน้าที่ในการจัดการมอนทั้งหมดเลยส่วนตัวละคร NPC ตัวนี้ก็คือว่าจะคอยชี้ทางเรานะเส้นทางการผ่านเนี่ยจะผ่านทั้งหมด3สเตจ2สเตจแรกจะเป็นมินิบอสและสเตจสุดท้ายจะเป็น King Pouring เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เส้นทางได้เปิดแล้วเราสามารถเริ่มได้แล้วล่ะซึ่งเห็นไหมคะว่าแค่จิ้มทีเดียวเนี่ยเลือดก็คือประมาณเกือบพันเลยถ้าเกิดว่าเพิ่งจะมาแบบเลเวลต้นๆเนี่ยบอกเลยนะว่าลำบากแน่นอนเราต้องฆ่ามอนทุกตัวให้หมดนะไม่ให้เหลือคือถ้าเกิดว่าเราไม่ฆ่าเนี่ยเราจะไม่สามารถไปเจอบอสในสเตจนั้นๆได้ยิ่งพีค่อนข้างดีเลยเนี่ยแป๊บเดียวเลเวลจะขึ้นแล้วนะช่วงนี้ก็มีคูณด้วยนะในเซิร์ฟเวอร์ไอเอาตอนนี้ก็คือมีคูณด้วยเหมือนกันก็เลยทำให้ยิ่งพีค่อนข้างขึ้นดีมากเลยถ้าหากว่ามันขึ้นมาว่าตอนนี้ปาร์ตี้ของเราแข็งแกร่งมากแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีตัวมอนที่เก่งกว่านี้นะนั่นแปลว่าเรากำลังจะเจอมินิบอสแล้วค่ะขอปั๊บแป๊บหนึ่งนะคะ
โอเคพร้อมแล้วเราจะได้บัฟนักล่าโพลิ่งนะคือให้เราทำการเดินวนบริเวณรอบเสาตัวเนี้ยเราก็จะได้บัฟบวกด้านข้างมาเรื่อยๆทำให้เราตีโพลิ่งแรงขึ้นแล้วเลือดของมินิบอสตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าไม่ธรรมดานะเนี่ยอันนี้คือโดนเข้าไป 13,000 แล้วนะขนาดได้บัฟแล้วนะโอ้โหเลือดน่าจะแตะ 15,000 เลยล่ะดูทรงแล้วเรียบร้อยค่ะเราจัดการได้แล้วนะก็ให้ไปต่อเลยแล้วเส้นทางในการไปสเตจต่อไปก็จะเปิดแนะนำเลยนะว่าถ้าเกิดว่าของไม่เต็มจริงๆหรือว่าไม่ได้เตรียมของมาก็ให้ระวังส่วนนี้เอาไว้ด้วยนะตอนนี้มาเจอสเตจที่2แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมตัวดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งค่ะไปกันต่อเลยอีกสาเหตุหนึ่งที่ลืมบอกไปนะคะว่าทำไมเลเวลยังไม่ถึง60แต่ว่าสามารถมาถึงอาร์คิมิดได้แล้วเนี่ยเป็นเพราะว่านี่เลยค่ะคืออัพแบบว่ายังไม่สุดเลยล่ะค่ะตอนที่จะเล่นอ่ะก็คืออัพแค่4พอจ็อบขึ้น42ปั๊บเนี่ยก็การเปลี่ยนเป็นไปโอเคมิสที่จูโน่เลยล่ะค่ะคือวางแผนการเล่นไปวางแผนการเล่นมาเนี่ยถ้าไม่ทำแบบนี้เนี่ยคือมันลงดันเจี้ยนนี้ไม่ได้เลยค่ะดันเจี้ยนนี้เนี่ยข้อดีก็คือว่ามันเหมาะกับว่าใครที่เกิดว่าอยากจะผจญภัยหรือว่าอยากจะมาเก็บเลเวลส่วนตัวเนี่ยดันเจี้ยนนี้ถือว่าให้ FP ดีเลยนะคะตอนนั้นที่เคยมาเซอร์เวย์เนี่ยเอาตัวละครเลเวล30มานะคะแล้วออกมาด้วยเลเวล43เลยล่ะค่ะใช้เวลาเล่นเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเองนะก็ถือว่าได้ EP ค่อนข้างดีเหมือนกันแล้วก็ไม่วุ่นวายด้วยเพียงแต่ว่าขยะอาจจะได้ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็อาจจะงุนงิดกับการจัดการกับบอสแล้วก็มินิบอสเท่านั้นเองเอาละค่ะตอนนี้เรากำลังจะเจอบอสใหญ่แล้วนะคะบอสใหญ่กำลังจะออกแล้วนะเอาล่ะเดี๋ยวขอใช้อะไหล่เสริมนะคะเป็น Exit Terror นะยังอัพไม่เต็มเลยมาแล้วค่ะโดยมันจะมีลูกน้องมานะพยายามจัดการลูกน้องก่อนนะเลือดของบอสนี่คือ 140,000 นะคะตามข้อมูลแต่จะตีประมาณว่า 200,000 ละกันนะโอเคอีก 2-3 ครั้งเรียบร้อยค่ะจัดการได้แล้วค่ะกับบอสตัวนี้นะคะดูเหมือนว่าของแรจะไม่ดรอปนะของแรที่สุดของตัวละครตัวนี้ก็คือจะเป็นโอเพอร์เพอร์บ็อกค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้เนี่ยไม่ใช่การสู้กับบอสนะแต่เป็นการที่จะได้รางวัลในดันเจี้ยนนี้ค่ะเรามาคุยกับ NPC ตัวนี้นะเพื่อจะออกไปจากที่นี่กันนี่ค่ะของรางวัลที่เราจะได้นั่นก็คือดันเต้นโพลิ่งวิลเลจกรีนโอเนียนซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยเมื่อโจมตีเนี่ยเราจะกลายร่างเป็นสโมกกี้ในเวลาอันสั้นแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราจะทำให้มันจะทำให้เราเดินเร็วขึ้นนะแล้วก็เอฟเฟกต์นี้ไม่สแต็กกับ Increase AG เหมือนกับว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ทำให้เราวิ่งเร็วนั่นเองเอาล่ะค่ะแล้วเราจะโดนวาร์ปส่งออกมานะจากดันเจี้ยนนี้ไอเทมรางวัลตัวนี้เนี่ยได้แค่ครั้งเดียวในการลงครั้งแรกเท่านั้นนะคะถ้าลงครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยเราจะไม่ได้เลยค่ะโดยดันเจี้ยนนี้ยังไม่จบนะคะนั่นก็คือเราสามารถมาคุยกับ NPC ตัวนี้เพื่อ Enchant ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ได้นะคะก็คือกลายเป็นวัยรุ่นทำอุปกรณ์เลยล่ะค่ะซึ่งมันจะสามารถออฟได้นะคะตั้งแต่ออฟทั่วไปจนถึงออฟแบบแรร์ขั้นเทพเลยล่ะค่ะโดยเงื่อนไขก็คือจะเป็นจะต้องใช้เงิน 20,000 เซนีแล้วก็ต้องใช้เจลลอปี้ทั้งหมด50ก้อนซึ่งการจะทำแบบนี้ได้เนี่ยมีโอกาส 70% เลยนะคะที่มันจะแตกไปเลยนะคะหรือก็คือไอเทมนั้นอาจจะพังไปเลยนะคะซึ่งเราจะทำหรือไม่ทำเนี่ยอยู่ที่เราแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามันแตกเนี่ยก็คือว่าทุกอย่างที่เราทำมาสูญเปล่าเลยนะคะโอเคค่ะเพื่อคอนเทนต์ค่ะเราต้องสวมใส่ก่อนนะคะเอาใหม่ค่ะเรียบร้อยค่ะได้ออฟอะไรมาเอ่ยคะได้เป็นวิดบวกหนึ่งนะคะเราสามารถมารีเซ็ตได้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะมาออฟใหม่เรื่อยๆอย่างนี้ได้ค่ะจนกว่าจะได้ออฟที่เราต้องการนะโดยออฟที่ดีที่สุดของออฟอันเนี้ยก็คือมีสองออฟออฟแรกก็คือ
ดูดเลือดกับออฟที่2ก็คือดูด SP ซึ่งโอกาสจะได้ก็คือมันกลับว่า 0.06% โอกาสค่อนข้างต่ำมากเลยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครชอบแล้วมีตัวละครหลายตัวและยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่มีหลายคนมาปั้นตัวละครกันแบบนี้เนี่ยแนะนำเลยนะว่ามาเผื่อเวลาแล้วก็วางแผนสักนิดนึงแล้วก็มาลงดันเจี้ยนนี้ก็ได้นะถ้าหากว่าสามารถลงบอสได้ไหวนะค่ะสำหรับเอพิซอดนี้ก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณนะคะที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันในเอพิซอดต่อไปนะคะว่าจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะ นอกจากนี้นะคะของรางวัลทั่วไปในการลงแต่ละรอบเนี่ยเราก็จะได้ polling treasure มานะว่าแต่ไอ้กล่องนี้มันเป็นอะไรเนี่ยไหนดูสิคะมันคืออะไรคะถ้าไม่พีคนะคะโอเคค่ะไม่พีคเลยละค่ะไปเปิดกิฟต์บ็อกซ์คงได้ดีกว่านี้มั้งคะจบจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะ